มาถึงช่วงสุดท้ายของ The Most Taro นะครับติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์นะครับ3 ทุ่มครึ่ง Five Channel ที่นี่นะครับก็ยังมี SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับก็จะตอบให้เท่าที่เวลายังมีนะครับในช่วงนี้แน่นอนครับเป็นวันพระนะครับหลายคนก็หยุด3วันบ้าง2วันบ้างนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทำบุญแล้วก็จะส่งผลดีกับตัวเราในอนาคตนะครับในเรื่องของบุญในเรื่องของทานนะครับเอาละครับรับสายกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีมาครับคุณอะไรเอ่ยติ๊กค่ะคุณติ๊กใช่ไหมฮะฮัลโหลครับเกิดวันที่เท่าไหร่พอดีเกิดวันที่28 สิงหา 2517วันพุธปีค่ะ28 สิงหา 17วันพุธจะถามว่าอยากดูดวงตัวเองอะค่ะดวงของตัวเองตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่อยุธยาจ้ะอยุธยาใช่ไหมครับเป็นคนเดือนสิงหาเนี่ยนะครับความจริงแล้วก็ถือว่าดีนะครับในดวงของตัวเองนะครับการงานเนี่ยจะก้าวหน้าขึ้นนะฮะขยันขยันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยไพ่24นะมันเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกตั้งอกตั้งใจทำงานนะครับเงินก็จะดีด้วยโชคก็จะมาด้วยนะครับมีแฟนอยู่แล้วยังครับอะไรนะคะมีแฟนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้มีจ้ะดีทั้งคู่เลยนะฮะผมว่านะดูแลกันไปนะครับก็จะมีโชคทั้งคู่แหละไม่ว่าใครนะฮะนะจะถามอะไรไหมครับหนูจะถามเรื่องเป็นในหน้าสามที่อะค่ะเรื่องอะไรนะจะได้ไหมเรื่องอะไรนะเป็นในหน้าสามที่จ้ะอ๋อที่ดินแน่นอนเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำจริงๆจะมีคนติดต่อแล้วก็มาต่อรองพูดคุยนะจ้ะแน่นอนเลย 2-3 เจ้าเป็นต้น 2-3 เจ้าขึ้นไปอ่ะนะจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่ให้ราคาดีที่สุดแล้วก็คุณจะรู้เองว่าคนนี้มีเงินหรือไม่มีประมาณนี้ถ้าขอให้ได้คุยได้เจอก่อนนะประสบความสำเร็จครับเรื่องที่นะขอถามข้อได้ไหมคะอะไรนะหนูขอถามอีกข้อนึงว่าไหมว่าไอ้หนูโดนเขาโกงเงินไปหมดอะค่ะแล้วหนูจะสามารถเข้ามาบ้างไหมคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาเอาเงินคุณไปเขาหายหัวไปเลยเนี่ยคุณจะได้ทางอื่นมาทดแทนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าได้กลับคืนมาก็ปิดกระปอยเล็กๆน้อยๆต้องขยันตามเนี่ยก็ถือว่าเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครับหนูต้องตามของทุกเดือนเลยใช่ตามไปเถอะครับไม่เป็นไรได้ไม่ได้ก็ตามไปก่อนนะครับแต่คุณจะเอาไปเป็นล้านล้านจะหนึ่งนั่นแหละหมื่นนั่นแหละแต่คุณจะได้ทางอื่นมานะฮะไม่ต้องกลัวจะขายที่ได้ว่างั้นเถอะถ้าเกิดเขาหายจริงๆนะเนี่ยโอเคเป็นคนมีบุญครับไม่ต้องกลัวขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับโชคดีครับนั่นคือดวงของคุณนะครับเศรษฐีย่อยๆเลยนะอ่ะมีสายต่อไปไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยน้ำอ้อยค่ะคุณน้ำอ้อยเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันจันทร์ค่ะปีมะโรงค่ะวันจันทร์ปีมะโรงอยากรู้เรื่องอะไรครับอยากถามเรื่องแฟนนะคะแฟนเกิดวันอะไรครับรู้ไหมแฟนเกิดวันพุธค่ะวันพุธวันที่23เดือนธันวาค่ะ2524ค่ะ13ตุลาใช่ไหมธันวาคมค่ะ13ธันวาถามเรื่องแฟนนะ23ธันวา23ธันวาโอเครับทราบแฟนหายไปไหนครับพอดีเขาไปทำงานนะคะกลับมานี่ทะเลาะกันทุกวันหรือเปล่านะช่วงนี้ระวังหน่อยนะค่ะเรื่องปากเสียงเรื่องของไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับมีเรื่องให้คุยได้ตกลงกันทุกเรื่องเลยนะเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะค่ะนะฮะแฟนดื่มเหล้ามากไหมครับดื่มค่ะก็ห้ามยากนะครับไพ่แฮงแมนขึ้นมาใบแรกเลยเนี่ยนะโอ้ยไม่เป็นไรสู้ๆหน่อยแล้วกันค่ะจะได้อยู่ด้วยกันไหมอะคะคุณจะอยากอยู่หรือเปล่าถามใจตัวเองลองถามดูอยากอยู่ค่ะอยากอยู่ก็ต้องทนในเรื่องที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาจะเลิกได้ไหมอะคะอาจารย์เลิกอะไรฮะเลิกเหล้าเหรอเรื่องที่เขาเป็นอยู่อะค่ะคงจะยากนะครับคุณต้องทนหน่อยนะถ้ามีโอกาสนะครับวันพระชวนกันทำบุญบ่อยๆนะครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับแต่ตอนนี้ในปีนี้คงอาจจะยากหน่อยนะฮะ
ถ้ารักเขาก็ต้องอดทนหน่อยครับนะค่ะยังพออยู่กันได้ครับนะครับยังไม่ถึงกับเลิกลานะครับค่ะโอเคขอให้โชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายอยู่ไหมสวัสดีครับอ่ะไม่อยู่เดี๋ยวต่อ SMS ท่านนี้ก็แล้วกันนะครับเกิด9พฤษภาคมปีขานนะครับไม่ได้บอกว่าจะถามเรื่องอะไร9พคปีขานนะฮะเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่ถามมานะครับ9พคปีขานนั่นคือเรื่องงานกับเงินแล้วก็โชคที่จะได้จากงานแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักลงทุนนะฮะมีเงินมีทองมีสตุ้งสตางค์เนี่ยซื้อทองเก็บไว้รับรองว่าทำเป็นลืมๆไปโอกาสที่ราคามันขึ้นมาจนคุณรู้สึกว่าลืมไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาดูราคาอีกทีนึงคุณมีกำไรแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนโสดเป็นผู้หญิงนะครับโชคจะเข้าข้างคุณมากในช่วงนี้นะครับเกิด9พคนะครับท่านต่อไปวันอังคารที่8เมษายน8เมษายนอยากทราบเรื่องโชควาสนาเป็นสุภาพสตรีนะฮะเกิด8เมษายนเนี่ยต้องพึ่งพาคนที่มีอายุหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะเขาเรียกว่าสนับสนุนเราในทางการเงินนะครับไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีเขาเรียกว่ามีแบ็กที่ดีนะครับสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องงานทุกๆเรื่องนะครับคุณก็ค่อนข้างที่จะเกิดมาโชคดีนะครับต่อไปคุณเพ็ญศรีครับคุณเพ็ญศรีเกิดวันอาทิตย์ที่22มีนานะครับพูดง่ายๆว่าเป็นหนี้มีคนเป็นหนี้แล้วจะได้คืนหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหนี้สินบางทีมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมในอดีตที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้คืนนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหนักแน่นในเรื่องของการทวงถามนะครับไพ่ดาบมาก็อุปสรรคเยอะนะครับเขามันจะไม่ค่อยมีแต่ด้วยไพ่พระขึ้นมาเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่ามีบุญเก่าที่จะได้เงินคืนครับแต่มันจะช้าเท่านั้นเองนะครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับอ๋อชื่อปานิสาค่ะปานิสาเกิดวันที่17ธันวาคม2511 17ธันวาคม11ครับอยากทราบเรื่องอะไรครับเรื่องการงานนะคะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้รับราชการค่ะ17ธันวาคมนะครับค่ะปีวอกวันอังคารครับอย่าเพิ่งเบื่องานนะครับก็เป็นข้าราชการแล้วอย่าเบื่อนะนะฮะก็ทำไปได้เรื่อยๆหาอะไรทำเพิ่มก็น่าจะดีนะครับไม่มีงานเลยนายไม่ให้งานทำเลยค่ะไม่มีงานเลยใช่ไหมก็อยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยแหละฮะค่ะไม่เป็นไรฮะหาเองก็ได้ครับถ้ายังมีเวลานะครับทำงานอะไรก็ได้ที่คุณต้องใช้พวกการติดต่อทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เป็นงานง่ายๆขายของเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะมีโอกาสที่ดีนะครับแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะโชคลาภอย่าเพิ่งไปเสี่ยงอะไรมากมายเลยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วดวงเดินทางไปต่างประเทศนะคะอย่าเพิ่งไปดีไหมครับนะอยู่เก็บเงินก่อนครับเก็บเงินเยอะๆครับนะเดือนหน้านี่มีโอกาสไหมคะอยากจะไปหรือเปล่าฮะ ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปถ้าอยากไปก็ไปนะครับมันจะมีดวงที่ว่าไปใช้เงินใช้ทองไปเสียเงินน่ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากสบายใจแก้เซ็งก็ไปครับไม่มีปัญหาบัตรเหตุอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเพียงแต่ว่าตัวเราเองจะรู้สึกว่ามันก็หงุดหงิดหน้าเบื่ออะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะนะฮะก็ทำบุญหน่อยครับนะครับในช่วงนี้นะครับทำบุญทำทานให้สบายใจนะครับการงานไม่ต้องไปเบื่ออะไรครับสู้ๆนะกันนะฮะบางทีจิตใจเราจะรู้สึกว่าห่อเหี่ยวเนาะประมาณนั้นพยายามนอนให้หลับก็แล้วกันนะครับทุกๆคืนนะครับอีกนานไหมคะมันจะพ้นไปได้ก็แค่ปีนี้เท่านั้นเองนะฮะนะครับแค่ปีนี้เท่านั้นดวงการโยกย้ายอะไรมีไหมค
อยู่ที่ตัวเราครับคุณต้องขอนะครับย้ายถึงจะได้ไปนะครับต้องขอแต่ว่าไม่มีใครสามารถสั่งเราย้ายได้ถ้าเราไม่ขอไปเองใช่ใช่เราต้องขอเองนะครับโอเคนะครับชูสู้ครับชีวิตตอนนี้น่าเบื่อนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับที่โทรมาครับมีสายต่อไปไหมครับว่ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อเกศลิค่ะครับผมจะถามว่าจะถามว่าเรื่องขอวันเดือนปีเกิดก่อนวันพุธที่21สิงหาคมค่ะครับจะถามว่าจะถามว่าเรื่องการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะโชคลาภก็ไม่มีเลยอ่ะอาจารย์โอ้แย่ไปเลยใช่ไหมฮะโหแย่เลยตั้งแต่ต้นปีมานี่โหเครียดเลยเครียดทั้งหนี้สินทั้งคนมาขอความช่วยเหลือนะอืมแล้วเราไปขอช่วยใครนี่ก็ยากเหลือเกินยากนี้นะฮะใครไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำในตอนนี้นะครับปล่อยวางแล้วประหยัดให้สุดๆไปเลยแล้วกันนะครับหนี้สินคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับที่เป็นอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าการใช้จ่ายของเราเนี่ยคนที่มาเอากับเราเนี่ยก็บอกให้เขาช่วยตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเขาทำงานทำการอยู่นะค่ะเขาเป็นข้าราชการแต่เขาก็ยังไม่คืนเราอะค่ะก็นั่นนะเซสองปีแล้วสองปีบ่าแล้วงานก็มีทำเหมือนกันนะแต่ไม่ยอมคืนสักทีใช่ค่ะของคุณพี่ต้องอย่างนี้ครับไปขอพรนะครับกับหลวงพ่อมีอายุมากๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะแล้วก็ไปรดน้ำมนต์ถวายสังฆทานซะนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นครับประมาณน่าจะมีโชคลาภไหมคะเนี่ยปลายปีดีกว่าครับโชคลาภนะครับในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะต้องทำอย่างที่ผมว่าสักหน่อยครับให้จิตใจสบายขึ้นนะครับถ้าเรากังวลกับลูกหนี้เนี่ยบางทีมันก็ถูกบดบังด้วยอะไรต่อมีอะไรที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นอย่างนั้นครับสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนะครับจะดีขึ้นครับค่ะทำทุกวันค่ะทำทุกวันเลยครับทำไปเลยทุกวันนะครับค่ะก็อดทนนิดนึงครับน่าจะเป็นเดือน2เดือนนี้แหละ2เดือนนี้แหละจะดีขึ้นครับนะครับด้วยบุญกุศลที่เราทำนะฮะค่ะขอให้โชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละครับยังค้าง SMS เยอะแยะเลยนะครับเวลาที่เหลือตอนนี้จะตอบให้นะครับก็นับเป็น10เลยครับผมยังตอบไม่ทันเลยคุณจำเนียนนะครับถามว่าเดือนมีนาคมเกิดวันพฤหัสบดีไม่ได้บอกวันที่มาแล้วบอกว่าปีกุลนะครับคุณจำเนียนผมจะดูให้แล้วกันว่าชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับวันพฤหัสบดีมีนาคมปีกุลถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับช่วงนี้ก็อดทนหน่อยครับมันจะผ่านไปได้นะครับเรื่องของคนอื่นนะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเพียงแต่ว่าตัวเราต้องไปรับผิดชอบหรือว่าต้องไปช่วยเขาแก้ไขนะครับเรื่องร้อนๆมันจะเข้าตัวในตอนนี้นะครับก็ไม่พ้นเรื่องของเงินทองเรื่องของหนี้สินนะฮะประมาณนี้ถามว่าเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดนะครับว่าดวงของคุณเนี่ยถือว่าถ้าได้พูดได้คุยได้ตกลงได้เป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาคุณจะสามารถทำได้นะครับคุณพลวัฒน์นะครับไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมการเงินและความรักเป็นอย่างไรบ้าง28กคนะครับราศีกรกฎใครเกิดราศีกรกฎดูไปด้วยแล้วกันฟังไปด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินดวงความรักอาจจะดีกว่าการเงินนะครับเพราะว่า1คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนมาชอบพอเยอะพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาในตอนนี้ก็ไม่ใช่จะเป็นเนื้อคู่เราที่แท้จริงเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ครบๆไปก่อนนะครับท่านนี้2มีนาพฤหัสบดีนะครับถามเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับพฤหัสบดี2มีนาคมเรื่องการเงินกับครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หาเงินแล้วคุณเป็นคนหลักในครอบครัวนะครับการเงินคุณจะดีนะครับมาจากเรื่องของการทำงานโชคลาภมีนะครับพอเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าให้การเงินขึ้นมาถึง3ใบเลยนะครับเอาละครับอีกสักท่านหนึ่งนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะครับอยากมีเพื่อนคุยอ้าวเหงาจังส่งผิดรายการด้วยว่ะ เกิดวันที่14มีนาคมนะครับ14มีนาหญิงทำอาชีพอะไรจะถูกโฉลกนะครับค้าขายอะไรดีถึงจะดวงแรงถามอย่างนี้น่าตอบมาก14มีนานะครับค้าขายกับ
ชาวต่างชาติน่าจะดีนะครับเป็นต้นว่าขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับขายของคนที่อยู่ไกลนะครับขายของคนที่ต้องส่งเขาเรียกว่าไม่ต้องไปส่งของด้วยตัวเองนะครับคือว่าส่งทางไปรษณีย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีลูกค้านะครับเอาละครับดูดวงกับมดทาโร่ก็เวลาจะหมดลงแล้วนะครับใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็โทรเข้ามาที่เบอร์มือถือที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามดูดวงกันในรายการก็ทุกวันจันทร์นะครับ3:30 น.เป็นต้นไปทาง Five Channel นะครับวันนี้เวลาหมดก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ